อันนี้ก็มาที่บริษัท RBF นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตเฟลเวอร์เป็นพวกกลิ่นแล้วก็ตัวฟู้ดโคตติ้งครับการที่มาจอยลงทุนกล้วยๆอ่ะก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้เปิดหูเปิดตามาคัมภีร์วิสิตค่ะทำให้เรามีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้นนะคะการคอมมูนิวิสิตมันจะยากตรงที่การจองเนาะแต่ผมเห็นว่าความสามารถของลงทุนกล้วยๆเนี่ยสามารถนำพานักลงทุนตัวเองอ่ะเข้าไปได้ครับถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเมมเบอร์ยังไงคุณก็ได้ไปจะบอกว่าวันนี้มาถึง30ท่านไม่มีเพจไหนได้ไปนะผมบอกก่อนนะครับเยอะที่สุดแล้วแล้วที่สำคัญเลยได้ไปเกือบทุกบริษัทที่เราลงก่อนมาไม่เข้าใจครับว่าเขาทำอะไรแน่คือเราจะมองไม่ออกว่าเขาผลิตให้ใครแล้วผมเคยทานไหมผมเคยซื้อบริโภคไหมอะไรเงี้ยแต่วันนี้พอได้เข้ามาแบบเฮ้ยมันเป็นสินค้าจำเป็นแล้วก็ทานอยู่ก็เลยทำให้การลงทุนมันมองง่ายขึ้นครับเราเข้าใจการลงทุนมากขึ้นได้เห็นเชิงลึกของบริษัทที่คนนอกไม่รู้แต่นักลงทุนต้องรู้ครับแล้วก็ตอนตลาดเหนื่อยๆแบบนี้การที่ราคาลงเข้าใจบริษัทเราก็จะกล้าที่จะลงทุนในมุมมองของการเข้าใจธุรกิจมากขึ้นครับข้อดีของการที่เรามาวิสิตกับกลุ่มที่มีคนเก่งๆอะครับคอยถามคำถามสำคัญซึ่งบางครั้งแค่เรามาฟังอะครับเราก็สามารถที่จะนำไปใช้เพื่อการลงทุนได้แล้วเราแค่มาฟังจากคนที่มีประสบการณ์แล้วมันก็ได้อะไรมากแล้วครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทางพี่ประภาสแล้วก็ทางเพจลงทุนกล้วยๆนะคะที่ทำให้บุคคลทั่วไปค่ะมีโอกาสได้มาคัมภีร์วิสิตค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากค่ะขอบคุณนะคะ